านผู้ชมครับวันนี้นะครับเลขกับพี่ปันนะครับกับโครงการปันดาวบนดินของเรานะครับได้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครพนมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรเนี่ยปลูกดอกทานตะวันนะครับที่จะเตรียมส่งกับทางบริษัทชาช่านะครับแล้วเราก็มาดูกระบวนการปลูกนะครับของเขาด้วยว่ารูปแบบของการปลูกแบบไหนนะครับอันนี้เขาจะมีการใส่ท่อระบายน้ำเป็นท่อยางนะครับที่จะหยดน้ำลงไปอันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะมองเห็นนะครับในรูปแบบของการเตรียมดินนะครับแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยครับก็จะเริ่มงอกแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะปลูกในส่วนของลิ้นจี่นะครับผมพื้นที่โดยทั่วไปนะครับดินก็จะเป็นดินที่ถือว่าร่วนนะครับดินร่วนนี่ครับอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทานตะวันที่เราเก็บเมล็ดนะครับเพื่อที่จะเอาเมล็ดมาทำเป็นเมล็ดอบคั่วนะครับและในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับที่เราพาท่านผู้ชมมาชมกันในวันนี้นะครับนะครับในรูปแบบแล้วก็พื้นที่ก็จะมีน้ำนะครับอยู่ติดในการปลูกก็จะทำให้การปลูกเนี่ยของเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งน้ำในพื้นที่ก็จะเป็นน้ำของแม่น้ำนะครับไหลผ่านในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะถือว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของระบบน้ำนะครับดังนั้นท่านใดนะครับที่มีพื้นที่สนใจในการที่จะเพาะปลูกนะครับเมล็ดทานตะวันนะครับของบริษัทชาช่านะครับก็เป็นบริษัทของคนจีนนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่อยุธยานะครับแถวโรจนะนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการติดตั้งโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเกษตรกรทุกท่านได้ปลูกนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้อันนี้นะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์วิศวกรมาจากประเทศจีนนะครับท่านก็จะลงพื้นที่กับโครงการของเราด้วยนะครับเวลาตรวจพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับนี่คือระบบน้ำของเรานะครับเนี่ยชื่อก็สิสิเราปีนี้สำเร็จมากแต่ว่าดีเกินไปอะไรนะครับดีเกินไปถี่เกินไปครับอ๋อแสดงว่าความถี่ในร่องเนี้ยประมาณเท่าไหร่อ่ะครับความถี่ถ้าโดยทั่วไปจริงๆเราต้องเอาห่างกัน60ห่างกัน60ใช่ไหมว่าอันนี้เรา40อ๋อครับจะอยู่นี่นะรูนี่นะมันก็ดีนะมันตกรูมันเลยถ้าเอา50นะเห็นเขาทำ50เนี่ยแม้ว่ามันไม่ตกรูมันก็ออกไม่งามเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ระบบน้ำหยดนะครับปล่อยลงไปทำประมาณนี้เลยนะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการปลูกทานตะวันนะครับก็สามารถต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการของเราได้ด้วยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับกับโครงการตำรวจท่าพ่อบรรดาบนดินนะครับส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรของพี่น้องของเรานะครับทุกภูมิภาคนะครับที่สามารถปลูกทานตะวันได้นะครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของทานตะวันที่กำลังงอกอันนี้กี่วันครับอันนี้กี่วันแล้วครับที่มันงอกประมาณนี้ครับประมาณ3วันใช่ไหมครับอันนี้คือมันงอกแล้วนะครับ3วันเท่านั้นเองนะครับใช่หรือไม่อันนี้ผมเมื่อวานใช่ไหมอันนี้ผูวันที่แม่บอกว่าลุงน้องเลิกให้ทำวันนี้แล้ววันที่นี่ประมาณ3วันนะครับท่านผู้ชมครับก็งอกแล้วเห็นไหมครับดังนั้นการปลูกทานตะวันนะครับก็จะมีเมล็ดทางบริษัทชาช่าเขาก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของเมล็ดทานตะวันให้กับทางผู้ที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็เราได้เมล็ดมาทดลองปลูก
ดังนั้นในพื้นที่นะครับของประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าเยอะนะครับก็สามารถที่จะมาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเมล็ดพันธุ์นะครับโดยโรงงานนะครับที่มีการติดตั้งก็จะอยู่ที่อยุธยานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการรับพันธุ์มาจากประเทศจีนนะครับวันนี้ก็จะมีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยนะครับได้ปลูกแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยอันนี้ก็ถือว่าเริ่มประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับที่ทำให้ที่เรากำลังจะมองเห็นว่าพื้นที่ของประเทศไทยก็สามารถที่ปลูกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็มาดูภาพจริงเลยนะครับในพื้นที่ท่านผู้ชมดูดีๆนะครับว่า3วันเท่านั้นเองที่ต้นมันงอกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับซึ่งแต่ละต้นที่งอกนี้นะครับอนาคตต่อไปครับเขาก็จะเก็บไว้เพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับระยะเวลาของการปลูกต่อไปเราก็จะมีการติดตามนะครับเป็นระยะเวลาเรื่อยๆนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าการปลูกทานตะวันนะครับที่เป็นเมล็ดที่เขาไว้อบคั่วนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยครับมีการเจริญเติบโตอย่างไรก็ฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับติดตามโครงการของเราด้วยนะครับในโครงการตามรอยท้าพ่อปั้นดาวบนดินนะครับที่จะทำให้เกษตรกรพี่น้องทุกคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่น็อตนี่ครับของการปลูกทานตะวันของเรานะครับในพื้นที่ต่างๆในภาคอีสานของเราจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับทริปนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับกับโครงการด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ